ไปกันที่คู่ดึกคู่บิ๊กแมชประจำสัปดาห์นั่นคือลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลคู่นี้บอกว่าก่อนเกมแฟนลิเวอร์พูลเองก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับการเจออาร์เซนอลในช่วงเวลานี้นี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ละใช่ครับสิบนัดลิเวอร์พูลใช่ครับหลังจากที่3นัดแรกแพ้รวดใช่ไหม10นัดเนี่ยคือทุกรายการไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ2ครับมาบวกกับลิเวอร์พูลก่อนฟีฟ่าเดงกองหลังก็เสียประตูง่ายเหลือเกินมีจุดเปราะบางเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกมเนี่ยมันมีความเข้มข้นพอสมควรนะแต่จุดหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าอาร์เซนอลเนี่ยพยายามสู้ลิเวอร์พูลได้ดีเลยได้ดีพอสมควรครในช่วงแต่เปิดครึ่งแรกมาคือไม่ได้เพียงพร้อมง่ายง่ายใช่ครับนะไม่ใช่มีจะมีจังหวะมายิงกันง่ายๆนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาร์เตต้าพยายามพัฒนาทีมเกิดเซนอนช่วงแรกๆก็มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตูใช่เขารอจังหวะลิเวอร์พูลพลาดก็จะสวนกลับอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นอารอนสแลมเดลอีกคนหนึ่งที่เมื่อคืนครึ่งชั่วโมงเนี่ย3เซฟนะ3เซฟอย่างลูกนี้ก็ถือว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันถ้าไม่มีแรมสเตลอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้หยุดที่4ที่5นะโหน่าจะไปเยอะนะใช่ครับก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขายังอยู่ในเกมอยู่ครับแต่ว่าจุดที่นี่อีกรูปหนึ่งเนี่ยสแลมเดลจากเทรนเนอร์อเล็กซานเดอร์โนยิงปัดนิดเดียวเองดูว่ายิ้มก็อีกคนก็เล่นพอใช้ได้ครับอเล็กซ์ออกเซย์ชัมเบอร์เลนคือเกมลูกอาจจะไม่ได้วิวดีมากแต่ว่าเกมรับช่วยทีมได้ตามหน้าที่นะแต่เนี่ยเขามาพลาดตรงนี้ไงนี่เพราะเสียลูกตั้งเตะคือจริงๆดีมาตลอดใช่ครับเพราะเสียลูกตั้งเตะตอนนี้มันก็เท่ากับโดนลิเวอร์พูลนำเนี่ยมันเริ่มยากแล้วการเล่นแบบแท็กติกใช่เริ่มยากจะเดินมากก็ไม่ได้เข้าทางน่าเข้าทางลิเวอร์พูลนะเพราะนั้นก็ต้องแล้วมันเป็นช่วงท้ายครึ่งแรกไงตอนนี้พอเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยปรากฏว่าอาร์เซนอลพยายามจะบิ้วอัพขึ้นมาอย่างที่อาร์เตต้าเล่นนะแต่มันพลาดนะตาเบเลสไปเลี้ยงบอลแล้วสุดท้ายก็ต้องโดนบีบโดนบีบก็ต้องมั่วแล้วส่งมาเข้าทางโชต้าตอนนี้โชต้านิ่งมากนะหลอกเบนไวท์เสร็จหลอกแรมสเดลอีกยิงไม่ได้นะเบอร์ยี่ไม่ติดอีกใช่คือคงดูรู้แล้วว่าแรมสเดลนี่ยิงยากต้องชัวแล้วโชต้าเขาเป็นนักบอลเชิงด้วยก็ต้องมีลูกเล่นนิดนึงแล้วก็มาเสียท้าก็มาโดนลูกสามลูกนี้ลูกนี้ไม่ลูกนี้ไม่โดนเห็นไหมคือลูกนี้นี่พยายามยิงย้อนแล้วนะคิดเยอะนะจริงๆถ้ายิงปกติแปลตรงๆอาจจะเข้าอะไรอาจจะโอเคเราก็พูดกันได้นะแต่เราได้เห็นว่าเขาคิดปีการยิงแล้วเขากะยิงสวนแต่ว่ามันอาจจะไม่มุมพอเพราะว่าปฏิกิริยาของแรมเซลยังมีอยู่แต่เนี้ยลูกเนี้ยคือต้องชมโชต้านะลูกนี้มันเป็นการขึ้นไปไล่เพรสลิเวอร์พูลด้านบนนะถ้าไปดูจากภาพช้าแล้วเบเกอร์ออกบอลแล้วเขาแกะเพรสได้เนี่ยเบเกอร์ออกบอลให้ซิมิการ์ดมุ่งนี่จังหวะเป๊ะเลยที่โชต้ามุ่งมันได้น้ำหนักคือจังหวะแบบนี้นี่ขอแค่สักครั้งนึงอะใช่นี่คือการแก้เพรสที่หลุดใช่ไหมแล้วอันนี้โอเคซึ่งอาร์เตต้าเขายอมรับอยู่แล้วว่าเขาจะเพรสลิเวอร์พูลมันต้องเอาให้จนแต่ถ้าไม่จนเขาก็ต้องยอมรับว่าเขามีสิทธิ์โดนแล้วก็โดนจริงคือพอเป็นมาเน่ก็เร็วซาร่าก็มาเรียบร้อยแล้วว่าลูกสี่ก็อีกแล้วโอ้แล้วดูเห็นไม่จนอย่างไงเล่นกัน4 5คนแล้วก็สุดท้ายมาจบที่เทรนท์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโอแลปไปแล้วมันเหมือนกับจังหวะลิเวอร์พูลมันเป๊ะหมดใช่ใช่คือจังหวะพอแกะเพรสได้ปุ๊บเฮนโดหยอดไปเข้าจังหวะพอดีทุกอย่างได้ประตูเลยแล้วมีนามิโนนี่สัมผัสแรกๆเลยนะครั้งแรกเลยลงไปเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ยไม่ถึงนาทีดูอาร์เซนอลไปเพรสแล้วมันไม่จนไงพอไม่จนก็หลังเหลือ3คนลิเวอร์พูลก็3ตอนนี้มันก็ปั่นป่วนหมดแล้วสกัดไม่ได้อีกจังหวะมันเป๊ะของทางด้านเฟนส์พอดีเพราะนั้นก็ถือว่าคือจุดที่พวกเขาเสียประตูก็คือ1พอพวกเขาโดนเพรสพวกเขาจนเสียบอลให้ลิเวอร์พูลเสียประตูแล้วพอพวกเขาขึ้นไปเพรสซิ่งด้วยสไตล์ของเขาด้านบนแต่ลิเวอร์พูลแกะได้เพราะนั้นตรงตัวนี้ผมว่าเป็นความแตกต่างที่มันทำให้สกอร์มันออกมาขาดโดยรูปเกมทั่วไปเขาไม่ได้ว่าจะเพี้ยงพ้ำแบบลิเวอร์พูลบุกขึ้นมาก็สู้ได้นะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาเสียง่ายๆแต่เขามันด้วยแทคติกที่เล่นแล้วมันทำไม่ได้นะเพสไม่จนก็โดนตั้งเปิดเกมขึ้นมาแล้วโดนเขาเพสตัวเองก็
ทำพลาดก็โดนเหมือนกับอาร์เซนอลก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนพูดว่าเจอทีมที่ไม่แข็งมากไอสิ่งที่อาร์เซนอลทำเนี่ยอาจจะทำได้คือไปเพรสเขาหรือว่าขึ้นเกมจากแดนหลังมาแต่พอเจอลิเวอร์พูลที่เป็นทีมเพรสอยู่แล้วด้วยแกะไม่ได้พอแกะไม่เป็นเรียบร้อยเลยก็เนี้ยก็เพราะนั้นอาร์เตต้าต้องไม่ทิ้งวิธีการนี้นะผมว่าถ้าเขาเชื่อมั่นเพียงแต่มันแหมภาพนี้ชาวญี่ปุ่นก็คงจะคุยใจนะโทมิยาสุดีทั้งคู่นะโทมิยาสุนี่ก็ดีใช่ได้ก็ตรงเนี้ยมันต้องยึดมั่นคือบางทีผลมันพอมแพ้ขาดแล้วไปปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ได้คือเขาเคยเล่นกับลิเวอร์พูลด้วยการตั้งรับนะก็แพ้ก็โดนก็แพ้เขาก็คือบางครั้งเขาใช่อะไรนะเมื่อกี้อาจจะต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้นะยังแต่ถ้าเขาทำไปแล้วอีกสักระยะหนึ่งแล้วมันลงล็อกกันที่ลิเวอร์พูลคือเจอเอ็นเขาก็ต้องทำแบบนี้มาหลายปีกว่าจะนักเตะจะเข้าใจวิธีการเล่นนะไปกดเขากดไงเอาให้อยู่หรือถ้าเขามาเพรสเราจะเอาตัวรอดยังไงซึ่งตรงนี้ผมว่าอาร์เตต้ากับลูกทีมกำลังเรียนรู้อยู่คือถ้าจะเล่นเดินทางนี้ต้องเดินเลยเดินไปปรับเปลี่ยนวิธีการอีกเพราะผมแพ้เปลี่ยนวิธีแทคติกมันต้องไปเริ่มใหม่ไงนี่หลังเกมจับมือฮะจับแต่ไม่กล้ามองหน้าคือตรงนั้นเนี่ยเขาหน้าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมว่าเขามั่นใจอาร์เตต้าเขารู้สึกเขามั่นใจว่าเกมสู้ลิเวอร์พูลได้ฮึกเหิมเลยฮึกเหิมแล้วพอจังหวะที่เดนคอปไปโวยซับโค้ชจังหวะที่มาเน่มาหน้ากับทอมมี่ยาสุเนี่ยเขาก็เลยแบบปรีเข้ามาเลยจิตวิทยายั่วเลยฮะยั่วทั้งคนดูยั่วทั้งอะไรเพราะตอนนั้นเกมลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ว่าเหนือกว่ามากแล้วเขาก็พอสู้ได้ไม่ได้เป็นรองตรงนี้มันอาจจะเป็นจิตวิทยาที่ถ้ามันถ้าไม่แพ้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะแต่นี่พอมันแพ้ทุกคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันรีบร้อนไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจังหวะนี้ช็อตเนี่ยคือจริงๆเป็นจังหวะก็ในเกมนะไม่มีอะไรแต่นี่สตาฟโค้ชอาร์เซนอลคือไงเจมส์ท็อปก็เลยไปโวยเนี่ยฮะคือลักษณะเขาเนี่ยผมว่าถ้าเป็นเป๊ปทำอ่ะมันดูมีบารมีมีพลังจริงไหมอันนี้พยายามจะบีว่าให้กดดันกรรมการอ่ะด้วยแล้วก็ยั่วฝั่งลิเวอร์พูลด้วยแล้วเหมือนอันนี้เหมือนคนทะเลาะกันเลยนะเหมือนทะเลาะกันแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรแต่เขามีความรู้เสริมขึ้นมาแล้วสุดท้ายคอปก็ไม่เป็นไรคือเขาแล้วถ้ามันเหลือมันจะจบในเกมอยู่แล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันมีอะไรเขาเองก็บอกว่าจบในเกมแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็เหมือนกับการใช้จิตวิทยาของเขาในการที่จะยั่วทั้งแฟนลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลก็โหกันอะไรเงี้ยแล้วตัวเจิร์นคอปเองนะครับแม้แต่คอปก็คุมทีมมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาคือมันคงหรือบางคนโค้ชรุ่นใหม่บางทีโดนยั่วมากเนี่ยสติสตังค์ด้วยอยู่ตัวบางทีคิดอะไรเพี้ยนไปเลยนะเป็นเรื่องจิตวิทยาไม่ใช่จิตวิทยาเลยฮะผมว่าแน่นอนนะโอ้โหแต่ก็มีช็อตที่มาเน่จังหวะที่เขาไปเสียบเราเกมแต่อาร์เตต้าก็ไปห้ามนะก็คือมันก็เหมือนเป็นอย่างที่บอกมันผ่านจุดไปแล้วผ่านตรงนั้นไปแล้วคืออย่างนั้นน่าจะแรงกว่าใช่ไหมแต่พอมันผ่านจุดแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอแล้วไปใช้บ่อยๆมันไม่ได้แล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยลูกทีมเขาจะได้ใจด้วยในการเล่นเพราะตอนนั้นมันยังศูนย์ศูนย์ไงมันส่งอยู่ใช่ไหมแต่เขาต้องยอมว่าเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมากกว่าอาร์เตต้าเรื่องนี้ก็คงจะทำอะไรเขาได้ยากครับก็หลังเกมคล็อปนะฮะก็บอกว่าชัดเจนว่าเราแสดงปฏิกิริยาได้ดีจากนั้นที่แล้วปัญหาเดียวคือเราไม่ได้ซ้อมกันมากหลังโปรแกรมทีมชาติแต่ว่าวันนี้ก็เล่นได้ดีมากนะครับคอนโทรลเกมตั้งแต่แรกแต่เราก็ไม่ค่อยคุ้นกับแนวทางการเล่นของอาร์เซนอลเท่าไหร่นะแต่พอเรานำ 1-0 แล้วเนี่ยก็แน่นอนครึ่งหลังมีโอกาสแล้วเราทำได้คือสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นทีมที่การสร้างโอกาสเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้เยอะใช่แต่ถ้านัดไหนทำไม่ได้น่ะเปลืองคือปัญหาเปลืองเมื่อไหร่ก็เพราะว่าอาการได้ประตูของลิเวอร์พูลจะขึ้นอยู่กับ3ตัวรุกข้างหน้าเป็นหลักเกิน 50% ใช่ไหมแต่ปีนี้ก็จะเป็นมาเน่โชต้าซาร่าที่เราจะพูดถึงแล้วเมื่อวานนี้ก็ยิงกันครบมาแถมด้วยมินามิโนะยูบตัวรองเพราะนั้นตรงนี้อย่างที่คุณราทิตบอกว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันสร้างโอกาสแล้วมันไปเปลืองเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาแล้วมีปัญหาทันทีนี่เขาพูดถึงหลังเกมนะบอกว่าที่มีปัญหาอะไรอาร์เตต้าเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยนะครับสถานการณ์ในสนามก็ไม่ได้มีอะไรคือจังหวะปะทะกันก็ไม่ได้มีอะไรนอกเกมนะฮะเป็นแค่การฟาวนะครับคือเขาก็บอกว่าเหมือนทุกคนก็พยายามที่จะเล่นบอลแหละนะฮะแล้วก็เขากดดันพยายามอยากจะให้มาเน่โดนใบเหลือง อะไรประมาณนั้นก็เป็นการเพรสเชอร์ผู้ตัดสินมากกว่านะครับแล้วก็คอปก็บอกเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่แล้วนะเวลาอยู่ข้างสนามแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยบางที
แฟนบงแฟนบอลเราจากเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะมันอาจจะทำให้มีเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเกมลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลคุณผู้ชมครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดในการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ